ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็กลับมาพบกันวันนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตตรินครับค่ะวันนี้นะคะกู๊ดโชว์ค่ะงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่างานแปลของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับผองเพื่อนครูย่าลุงกุ้งมังกรกุ้งมังกรนะคะแล้วก็อีกหลายคนค่ะที่เป็นตัวละครในเรื่องนี้แต่วันนี้เราน่าจะเน้นไปที่คุณโกเก้เนาะพี่วันนี้จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวละครสำคัญคือคุณโกเก้นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลย ก็ว่าได้นะคะครับคุณโกเก้เป็นผู้จัดการวงดนตรีค่ะชื่อวงเท่ซะด้วยร็อกเขย่าดวงจันทร์ชื่อภาษาสเปนนี่จะว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่อันนี้ประมาณว่าเป็นความหมายครับร็อกเขย่าดวงจันทร์ก็แน่นอนค่ะชื่อแบบนี้เป็นวงดนตรีวัยรุ่นนะคะเพียงแต่ว่าคุณโกเก้พ้นวัยรุ่นมาแล้วแต่เขาต้องดูแลวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยรุ่น4คนบอยแบนด์นั่นเองนะพูดถึงยุคสมัยนั้นเราก็น่าจะนึกถึง The Beatles อะไรพวกนี้นะพี่น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ออกแนวแบบเกรียนๆ นิดๆแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะบอยแบนด์ในยุคก่อนก็คงไม่ได้เยอะเหมือนยุคนี้มั้งก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันค่ะว่าคุณโกเก้จะมาเปลี่ยนอะไรในชีวิตของกู๊ดโชว์แล้วที่บอกว่าคุณโกเก้นี่ล่ะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเขาเปลี่ยนยังไงนะคะแล้วก็ชีวิตของกู๊ดโชว์จะเปลี่ยนไปยังไงหลังจากการเข้ามาของคุณโกเก้แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังไมค์3ครั้งต่อ1สัปดาห์นะคะตามช่องทางต่อไปนี้ค่ะครับผมเจอกันทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับทาง Spotify ทาง Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยนะคะกับการมาของคุณโกเก้คุณโกเก้ค่ะคุณโกเก้มีความรู้สึกว่าเครื่องแบบนักดนตรีของลุงอันโตนิโอน่าจะเหมาะแล้วก็เข้ากับนักร้องวัยรุ่นทั้ง4คนของเขาก็คือคุณโกเก้ชอบเครื่องแบบของลุงอันโตนิโอซึ่งย่าของกุชโชเป็นคนตัดให้แล้วก็ตัดให้ด้วยสายตาที่มองเห็นแบบครึ่งๆกลางๆแล้วก็เป็นเครื่องแบบที่มีรังดุมเต็มไปหมดเลยกระจายเต็มตัวแต่ว่าไม่มีลูกกระดุมนะคะมีตารางดุมก็เรียกว่าเป็นชุดที่แปลกทีเดียวแต่คุณโกเก้กลับชอบแล้วก็คิดถึงนักร้องวัยรุ่นที่เขาดูแลอยู่คุณโกเก้ก็เลยเดินตามลุงอันโตนิโอมาถึงบ้านเพื่อที่จะรู้จักคนตัดชุดซึ่งก็คือย่าของกุชโชนั่นเองและเมื่อรู้จักแล้วจึงไปพานักร้องทั้ง4คนมาตัดเสื้อกับย่าของกู๊ดโชว์ตอนนี้ย่านั่งอยู่ที่โต๊ะโดยมีลุงอันโตนิโอนั่งกลางห้องและยังคงสวมเครื่องแบบนักดนตรีซึ่งคุณโกเก้ต้องการใช้เป็นต้นแบบเพื่อที่จะอธิบายว่าเขาต้องการให้ย่าตัดชุดสำหรับนักร้องของเขาแบบไหนก็คืออยากได้แบบนี้ในขณะที่คุณโกเก้อยากได้ชุด
แต่ย่ากลับคิดว่าคุณโกเก้แหมดูไม่ค่อยเต็มเต่งเพราะว่าเขาเป็นคนอังกฤษและเขาก็พูดสเปนได้แย่มากแทบจะไม่มีใครฟังออกเลยเรื่องของเรื่องก็คือคุณโกเก้พูดภาษาสเปนไม่รู้เรื่องในขณะที่ย่าก็หูไม่ค่อยจะดีจะไปพึ่งพาลุงอันโตนิโอลุงก็เด๋อๆดาดาเพราะว่าลุงเองก็ยังงุนงงต่อเหตุการณ์อยู่ดังนั้นเมื่อ3คนมาเจอกันแหมไม่อยากคิดว่าสถานการณ์จะยุ่งเหยิงสักเพียงใดส่วนนักร้องทั้ง4แห่งวงร็อกเขย่าดวงจันทร์ไม่ได้อ้าปากพูดอะไรแม้แต่คำเดียวกุชโชกุชโชดูจะเป็นคนเดียวที่เข้าใจชาวอังกฤษผู้นี้ย่าครับคือคุณผู้ชายคนนี้ต้องการให้ย่าตัดชุดแบบเดียวกันกับของลุงอันโตนิโอสำหรับเด็กหนุ่มพวกนี้นะครับจะใส่ไปโรงเรียนหรือฮะย่าเริ่มสนใจเมื่อกุชโชอธิบายในขณะที่คุณโกเก้ก็แย้งขึ้นว่าไม่ใช่ใส่ไปโรงเรียนเด็กพวกนี้ใช่นักดนตรีโง่และดื้อแต่ผมจะเรียนพวกเขาเองเอาไงก็เอากันคือย่าก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันย่าคงอยากจะบอกว่าสำหรับย่าแล้วจะเป็นชุดใส่ไปโรงเรียนหรือไม่คือจะใส่ไปไหนก็ช่างเถอะหรือว่าคนใส่จะโง่หรือดื้อก็ช่างจะยังไงก็ช่างย่าก็ยินดีจะตัดชุดให้เรื่องก็มีเพียงเท่านี้ย่าไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นอีกเมื่อรู้ว่าญาติยินดีที่จะตัดชุดให้คุณโกเก้ก็ดีใจโอ้ดีมากเลยวิเศษแต่คุณโกเก้ก็มีการร้องขอนะคะก็คือมีการบอกความประสงค์ที่เขาต้องการคือเป็นความประสงค์ที่เขาประทับใจมากจากการที่เขาเห็นชุดของลุงอันโตนิโอความต้องการนั้นก็คือแต่ว่าผมประสงค์จะติดรังดุมเพิ่มมากขึ้นอีกโดยไม่ติดกระดุมในขณะที่พูดเขาก็มองดูชุดของลุงอันโตนิโอซึ่งมีรังดุมติดกระจายอยู่ทั่วอย่างไร้ทิศทางคุณนายครับความคิดที่ติดรังดุมโดยไม่ต้องติดกระตุ่มนี้เป็นเยี่ยมจริงๆครับมอบความรู้สึกถึงอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้ผมจึงประสงค์รังดุมที่มีอิสรภาพนี้มากๆเดี๋ยวเขาว่ายังไงนะกุชโชเอ้ยย่าไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณโกเก้พูดเขาอยากให้ย่าเพิ่มรังดุมเยอะๆนะครับจะใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เขาต้องการนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องเพิ่มเงินเพราะว่าไอ้ดินท้องน่ะราคามันแพงรู้ไหมอ๋อผมรู้เรื่องเงินใช่ไหมเรื่องสำคัญคุณโกเก้ขัดจังหวะขึ้นแล้วก็พูดผิดๆทุกๆตามประสาเขาแต่เพื่อเป็นการยืนยันคุณโกเก้ก็ควักธนบัตรปึกใหญ่ออกมาวางบนโต๊ะเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเขามีเงินจ่ายล่วงหน้าไว้แค่นี้เป็นพอไหมครับกุชโชมองแล้วก็ประเมินว่าอย่างน้อยๆเงินปึกนั้นก็คงมีประมาณ 20,000 เปเซต้าเขาก็เลยรีบตอบไปว่าพอครับสิ่งที่ทำให้คุณโกเก้ประทับใจมากก็คือตอนที่เขาบอกให้ย่าวัดตัวนักร้องแต่ย่ากลับตอบว่าโอ้ยไม่จำเป็นฉันกะดูคร่าวๆแล้วว่าเด็กๆของคุณน่าจะใส่ชุดขนาดไหนเอานะฉันคิดว่าฉันกะไม่พลาดหรอกโอ้โห
คุณนายครับคุณนายนี่เป็นเยี่ยมจริงๆอย่างกับคุณเปโตรสกี้แห่งปารีสช่างตัดเสื้อดังที่สุดของโลกเชียวนะครับเขาไม่เคยจำเป็นวัดตัวแค่เลือบดูก็รู้แล้วกุโชรู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ย่าจะมีแว่นตาจากครูใหญ่มาใช้แล้วก็ตามแต่สายตาของย่าก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนักเพราะว่ามันเป็นแว่นของครูใหญ่ที่วัดตามสายตาของครูใหญ่ไม่ได้วัดตามสายตาของย่าส่วนเงินค่าตัดชุดล่วงหน้าของวงร็อกเขย่าดวงจันทร์ทำให้กุชโชและย่าได้ฉลองคริสต์มาสกันอีกครั้งอย่างที่เคยฉลองกันเมื่อนานมาแล้วนานจนกุชโชแทบจะจำไม่ได้ตอนนี้กุชโชและย่าเชิญลุงอันโตนิโอซึ่งอยู่คนเดียวมาร่วมฉลองคริสต์มาสลุงเอาปีกคลาริเน็ตพร้อมด้วยลังไม้สามลังใหญ่ๆขึ้นมาด้วยย่าเห็นแล้วก็บอกว่าคงไม่ใช่ของขวัญ นะคุณก็รู้นี่นะว่าคุณเป็นแขกรับเชิญไม่ต้องเอาอะไรมาหรอกมันเป็นของขวัญอย่างดีที่สุดที่กระผมจะให้คุณนายกับเจ้าหลานชายได้ครับเอ้าหลานชายนี่ช่วยลุงถือหน่อยในหลังไม้มีถ้ำพระกุมารเยซูอยู่ครบชุดลุงอันโตนิโอเป็นศิลปินเขาจึงประกอบถ้ำพระกุมารขึ้นอย่างชำนิชำนาญด้วยความช่วยเหลือของกุชโชยังขาดก็เพียงตะไคร่กุชโชรีบวิ่งตือแล้วก็ไปซื้อที่จตุรัสใหญ่ลุงอันโตนิโอเก่งมากที่ต่อสายยางเข้ากับก๊อกน้ำในห้องครัวเขาซ่อนสายยางไว้ให้อยู่ระหว่างภูเขาของถ้ำพระกุมารเมื่อเปิดก๊อกน้ำเพียงเล็กน้อยน้ำก็จะไหลออกมาราวกับเป็นลำธารลุงยังได้ติดไฟประดับเอาไว้ที่ปากถ้ำแล้วก็มีหลอดไฟเล็กสีแดงอยู่ด้วยดูราวกับกองไฟของคนเลี้ยงแกะจริงๆวันนี้ย่าอบไก่ยัดไส้แอปเปิ้ลแล้วก็ลูกพรุนกินกับมันฝรั่งทอดหัวหอมเจียวแล้วก็เห็ดผัดย่ากินเฉพาะส่วนที่เป็นอกไก่แค่นิดเดียวแต่ลุงอันโตนิโอกับกุชโชกินกันจนแทบไม่เหลือแม้แต่กระดูกพอกินเสร็จลุงอันโตนิโอก็ชมย่าโอ้โหคุณนายครับไม่เพียงแต่คุณนายจะเป็นช่างตัดเสื้อที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่คุณนายนี่ยังเป็นแม่ครัวเอกด้วยนะครับกุชโชคิดว่าเมื่อโตขึ้นเขาปรารถนาที่จะเป็นคนสุภาพแล้วก็พูดจาไพเราะเช่นเดียวกับลุงอันโตนิโอแต่ควรจะมีความอายน้อยกว่าลุงในการหาเงินเพราะว่าลุงนี้ขี้อายเหลือเกินอะไรๆก็ไม่ยอมทำส่วนของหวานนั้นพวกเขากินตูรอนทุกชนิดย่ากินเฉพาะตูรอนนิ่มๆแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มซึ่งย่าชอบมากหลังอาหารเย็นทั้งสามก็มารวมกันอยู่ที่หน้าถ้ำพระกุมารเพื่อร้องเพลงคริสต์มาสย่าซึ่งตอนนี้เสียงแหบพร่าก็ยังอุตส่าห์ร่วมร้องด้วยต่อมาลุงอันโตนิโอก็เอาปี่มาเป่าและลุงก็เป่าได้ดีฟังประทับใจจนย่าถึงกับร้องไห้ย่าอุ้มพระกุมารขึ้นมาจากเปลแล้วก็ก้มลงจูบในขณะนั้นเองทุกคนได้ยินเสียงดังมาจากที่พักบันไดหน้าห้องกุชโชเดินไปเปิดประตูและได้พบกับคุณโกเก้เหตุเพราะว่าคุณโกเก้พักอยู่ในโรงแรมที่กรุงมาดริดตามลำพังเขาจึงคิดที่จะมากราวสุขสันต์วันคริสต์มาสกับกุชโชกับย่าแล้วก็ลุงอันโตนิโอแต่พอมาถึงประตูห้องชั้นบนสุดคุณโกเก้ได้ยินเสียงดนตรีวิเศษจากปีคลาริเน็ตของลุงอันโตนิโอ
ซึ่งเขาประทับใจมากคุณโกเก้หยุดนิ่งเหมือนถูกสะกดแล้วก็ไม่กล้าแม้แต่จะเคาะประตูเมื่อได้รับเชิญให้เข้ามาในบ้านคุณโกเก้ก็วางมือบนไหล่ของลุงอันโตนิโอแล้วก็บอกกับลุงว่าคุณเป็นดนตรีไม่เหมือนเจ้าลาโง่ทั้งสี่ของผมแต่ผมจะสอนเจ้าพวกนั้นและคุณก็จะมาช่วยผมคริสต์มาสที่เริ่มต้นอย่างเศร้าส้อยจึงจบลงอย่างครื้นเครงจากวันนั้นคุณโกเก้ก็ไปที่บ้านของกุชโชบ่อยๆเพื่อชื่นชมผลงานการตัดชุดของย่าก่อนถึงวันที่พระยาสามองค์จะให้ของขวัญเด็กๆคุณโกเก้พูดกับกุชโชว่าพรุ่งนี้เมื่อนูลุกนอนแล้วให้มาพบฉันที่โรงแรมฉันสั่งเขียนพระยาสามองค์ไว้แล้วกุชโชทำตามที่คุณโกเก้บอกในวันที่6มกราคมเขาไปพบคุณโกเก้ที่โรงแรมณห้องพักของชายชาวอังกฤษซึ่งกำลังรอเขาอยู่ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพอไปถึงเขาก็อวดสิ่งของกับกุชโชนี่ดูนี่สิดูนี่เขาอวดสิ่งของที่พญาสามองค์นำมาให้เป็นของขวัญสำหรับกุชโชมากมายเช่นเสื้อสเวตเตอร์กางเกงลูกฟูกกางเกงยีนเสื้อกันหนาวรองเท้าบูทแล้วก็ลูกบอลขนาดมาตรฐานแม้เสื้อผ้าพวกนี้จะไม่เป็นเยี่ยมเหมือนกับคุณนายเปตรอสกาแต่มันก็กั้นหนาวได้เป็นอย่างดีคุณโกเก้เรียกย่าว่าคุณนายเปตรอสกาเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เปตรอสกิช่างตัดเสื้อผู้มีชื่อเสียงแห่งฝรั่งเศสกูโชขอบคุณพระเป็นเจ้าที่คุณโกเก้ช่างสติไม่เต็มแต่งและที่พญาสามองค์ได้ให้ของขวัญแก่เขามากมายขนาดนี้เพราะตั้งแต่เกิดมากูโชไม่เคยมีเสื้อผ้าเครื่องใช้ดีๆแบบนี้มาก่อนเลยวันรุ่งขึ้นโรงเรียนเปิดเทอมอีกครั้งกุชโชแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่อย่างดีพอไปถึงโรงเรียนเพื่อนๆก็ถึงกับร้องทักแล้วก็ถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นคือว่าคือย่าของฉันเป็นช่างตัดเสื้อของวงร็อกเขย่าดวงจันทร์น่ะกุชโชเริ่มอธิบายโดยไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรนักแต่ยังไม่ทันที่กุชโชจะอธิบายต่อจนจบเพื่อนๆหลายคนต่างก็แตกตื่นในข่าวที่กุชโชนำมาเล่าให้ฟังเนื่องจากพวกเขาเป็นแฟนของวงร็อกเขย่าดวงจันทร์แต่กุชโชไม่เคยได้ยินชื่อวงดนตรีนี้จนกระทั่งเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่ากุชโชไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเทปหรือแผ่นเสียงใดๆเขาไม่เคยรู้ว่าเพลงไหนวงไหนฮิตติดอันดับแต่เด็กอื่นๆรู้กันหมดโดยเฉพาะผู้รอบรู้อย่างเซเลียซึ่งคงจะยังโกรธกุชโชเกี่ยวกับขนมเค้กที่เธอเสนอให้ย่าแต่กุชโชกลับไม่ยอมรับทว่าดูแล้วเธอก็ไม่ได้โกรธเคืองแต่อย่างใดแถมยังพูดกับกุชโชอย่างตื่นเต้นว่ากุชโชเธอช่างโชคดีเสียจริงๆเลยเธอรู้ไหมว่าฉันชอบวงดนตรีวงนี้มากเลยนะฉันมีเพลงของเขาทุกแผ่นเลยล่ะแต่ที่โชคร้ายก็คือเมื่อเพื่อนๆ เห็นกุชโชแต่งตัวดีอีกทั้งย่ายังได้เป็นช่างตัดเสื้อของวงดนตรีชื่อดังก็เลยไม่มีใครคิดว่ากุชโชยังต้องการแซนด์วิช
ซึ่งเคยช่วยแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีในช่วงก่อนคริสต์มาสคือรู้สึกว่ารวยแล้วนี่ก็เลยไม่ได้ให้แซนด์วิชอีกทั้งที่ในความเป็นจริงกู๊ดโชว์ยังต้องการแซนด์วิชอยู่เพราะถึงแม้ว่าย่าจะได้ค่าจ้างจากการตัดเครื่องแบบนักร้องของคุณโกเก้เป็นเงินที่มากพอสมควรแต่ตอนนี้กุชโชเริ่มเข้าใจเรื่องเงินทองบ้างแล้วและเขาพอจะรู้ว่าเงินจำนวนนั้นหากเก็บเอาไว้ใช้จ่ายก็คงได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นคุณโกเก้จ่ายเงินค่าตัดชุดให้ย่าอย่างงามพร้อมกับบอกว่าเมื่อนักร้องวงร็อกเขย่าดวงจันทร์ได้ใส่ชุดแฟนซีนี้แล้วประชาชนก็จะแตกตื่นเป็นอย่างยิ่งกูโชฟังแล้วก็งงมากที่ชุดแบบนี้จะประสบความสำเร็จดังที่คุณโกเก้พูดคุณนายเปตรอสกาหรือว่าย่าของกูโชไม่ได้วัดตัวนักร้องย่าเพียงกะดูจากสายตาอย่างคร่าวชิ้นส่วนต่างๆจึงดูระเกะระกะชอบกลย่าเอาขากางเกงตัวหนึ่งไปทำเป็นแขนเสื้ออย่างที่ย่าเคยทำผิดมาแล้วครั้งก่อนแต่ปรากฏว่าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับไม่เหมือนใครเลยคุณนายเปตอสกาคุณโกเก้พูดอย่างตื่นเต้นเขาพานักร้องของเขาพร้อมเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดเครื่องแบบไปยังเกาะคานารีซึ่งใครๆก็ชอบไปเที่ยวกันในฤดูหนาวที่เกาะแห่งนี้วงร็อกเขย่าดวงจันทร์ได้รับการว่าจ้างให้เปิดการแสดงหลายแห่งที่สุดของที่สุดก็คือคุณโกเก้เชิญลุงอันโตนิโอให้ไปกวดขันนักดนตรีของเขาด้วยดังนั้นตึกทั้งตึกจึงเหลือเพียงย่าและกุชโชช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียจริงวันนี้กุชโชไปที่จัตุรัสสเปนเพื่อตามหากุ้งมังกรอีกครั้งแน่นอนเขาพบชายขนดกผู้เปี่ยมไปด้วยความสุขเช่นเดิมกุ้งมังกรอยู่กับร้านแบกระดินของเขาที่ขายสร้อยคอกำไรและอื่นๆกุ้งมังกรดีใจที่เห็นกุ๊ดโชเขาเอามือลูบท้องไปมาพรางบอกว่าอ้าวไงไหนล่ะแซนด์วิชสุดพิเศษของแกน่ะแกจะรวยจากการขายแซนด์วิชเนี่ยแหละแต่กุ๊ดโชสายหน้าปฏิเสธเอาเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่ได้เอาแซนด์วิชมาหรอกเอาเพราะอะไรล่ะนี่ก็เลยคริสต์มาสมาแล้วตำรวจเทศกิจน่ะไม่มายุ่งกับเราหรอกแล้วพรรคพวกของฉันก็ถามถึงแกด้วยนะก็เพื่อนๆที่โรงเรียนเห็นผมแต่งตัวดีก็เลยคิดว่าผมคงไม่ต้องการแซนด์วิชอีกแล้วผมเองก็อายที่จะขอพวกเขาด้วยอะจริงด้วยสิแกแต่งตัวเสียหล่อใช่นะแล้วเรื่องมันเป็นยังไงไหนเล่ามาให้ฟังหน่อยสิกุ้งมังกรเพิ่งสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของกุชโชที่แต่งตัวดีขึ้นแบบผิดหูผิดตากุชโชเล่าเรื่องคุณโกเก้ให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ตบท้ายด้วยการถามกุ้งมังกรว่าพอจะนึกออกไหมครับว่าจะมีงานอะไรที่ผมจะทำได้บ้างกุ้งมังกรได้ฟังแล้วก็รู้สึกกังวลเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่างานอะไรจะเหมาะกับเด็ก10ขวบอย่างกุ๊ดโชอย่างไรก็ตามเขาก็บอกกับกุ๊ดโชว่าเดี๋ยวฉันจะลองคิดหาทางดูนะไอ้หนูวันพรุ่งนี้กลับมาหาฉันใหม่ก็แล้วกันซึ่งกุ๊ดโชก็ทำตามนั้นและเมื่อกุชโชกลับมาพบกับกุ้งมังกรในวันรุ่งขึ้นกุ้งมังกรก็บอกกับกุชโชว่าสิ่งเดียวที่ฉันนึกออกว่าแกน่าจะทำได้ก็คือไปช่วยลุงอัมโบรซิโอเพราะว่าลุงแกเนี่ย
แทบจะเข็นรถขายของเองไม่ไหวแล้วลุงอัมโบซิโอเป็นคนขายเม็ดทานตะวันแกมีรถเข็นเล็กๆบรรทุกเม็ดทานตะวันถั่วแล้วก็ลูกอมสารพัดชนิดแล้วก็หมากฝรั่งด้วยลุงอัมโบซิโอแก่มากแล้วในฤดูหนาวแกต้องห่มผ้าห่มหลายชั้นจนแทบจะมองไม่เห็นตัวเลยทีเดียวรถเข็นของลุงนั้นมีลักษณะคล้ายโต๊ะที่มีล้อรถจักรยาน2ล้ออยู่ด้านหน้าด้านหลังเป็นขาตั้ง2ข้างและมีเก้าอี้ไม้พับได้ซึ่งแกใช้กางออกนั่งขายของลุงจะใช้ผ้าห่มคลุมตัวอย่างมิดชิดรอให้เด็กๆมาซื้อขนมแต่ด้วยเหตุที่แกหลับเสียเป็นส่วนใหญ่เด็กๆซึ่งรู้แกก็เลยมักจะแอบขโมยลูกอมของแกเสมอทำให้บางครั้งสิ่งของในรถเข็นจะเหลืออยู่เพียงครึ่งเพราะว่าแกไม่มีแรงที่จะไปซื้อของมาเติมแล้วก็ถูกขโมยไปหมดจริงๆกุชโชก็รู้จักกับลุงอัมโบซิโอมานานแล้วเพราะว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้กับจัตุรัสสเปนแล้วก็เคยซื้อเม็ดทานตะวันจากลุงตั้งแต่เริ่มหัดกินเม็ดทานตะวันเลยทีเดียวกุชโชคิดว่าข้อเสนอของกุ้งมังกรไม่ค่อยน่าสนใจนักเพราะว่าธุรกิจจิ๊บจ้อยอย่างของลุงนั้นเขาในฐานะผู้ช่วยจะได้ค่าตอบแทนสักเท่าไหร่กันเชียวแต่ในเมื่อไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้กุชโชจึงตอบตกลงจากนั้นกุ้งมังกรก็เลยพากุชโชไปหาลุงอัมโบซิโอซึ่งดูท่าเรากับจะไม่เข้าใจเรื่องที่กุ้งมังกรอธิบายเท่าไหร่นักแต่แกกลับเข้าใจดีลุงอัมโบซิโอตอบกุ้งมังกรว่าเอาสิให้ไอ้หนูนี่มาช่วยฉันเข็นรถไปกลับทุกวันไปซื้อของมาเติมด้วยแล้วคอยดูไม่ให้เด็กๆมาขโมยของของฉันหลังจากพูดประโยคยืดยาวจบลงลุงก็หอบฮักๆแล้วก็หดหัวลงไปในกองผ้าห่มซึ่งแกพอกเอาไว้รอบๆตัวเหมือนกระโจมจนดูราวกับว่าแกตายไปแล้วหลังจากนั้น 2-3 นาทีแกก็โผล่หัวออกมาใหม่แล้วก็ถามกุ้งมังกรอีกว่าไอ้หนูนี่คงไม่ใช่คนเดียวกับไอ้เด็กที่ชอบขโมยของของฉันนะผมรับรองได้เลยครับว่ากุชโชเป็นเด็กที่ไม่เคยคิดจะขโมยของของใครแม้แต่อย่างเดียวกุ้งมังกรก็ช่วยยืนยันเมื่อได้แสดงท่าทีพอใจต่อคำตอบของกุ้งมังกรผู้มีชื่อเสียงอยู่ที่จัตุรัสสเปนแล้วชายชราก็หดหัวลงไปในกองผ้าห่มอีกครั้งคือกุ้งมังกรนี่ก็น่าจะมีเครดิตอยู่ไม่น้อยทีเดียวดังนั้นกุชโชจึงได้เริ่มงานใหม่กับลุงอัมโบซิโอในตอนเช้าอากาศหนาวมากกุชโชจึงไม่ได้ไปหาลุงอัมโบซิโอจนกระทั่งเที่ยงครึ่งซึ่งเป็นเวลาเลิกเรียนช่วงเช้าพอดีกุชโชไปหาลุงอัมโบซิโอซึ่งอยู่คนเดียวที่ห้องใต้ดินในซอยแห่งหนึ่งหลังจัตุรัสสเปนห้องใต้ดินที่แกอยู่นี้เป็นที่ใช้เก็บรถเข็นด้วยแกอธิบายตำแหน่งแห่งที่ซึ่งกุชโชต้องไปซื้อของมาขายจากนั้นจึงนำสินค้าแต่ละชนิดมาใส่ตามช่องต่างๆกุชโชรู้สึกสนุกมากเขาตื่นตาตื่นใจกับร้านขายส่งที่มีของขายมากมายหลายประเภทและเขาก็หวังว่าเมื่อโตขึ้นเขาอยากจะมีร้านขายส่งอย่างนี้บ้างร้านที่มีลูกกวาดหลากสีหลายชนิดลูกอมรูปไม้เท้าอมยิ้มมันฝรั่งทอดข้าวโพดคั่วมะกอกดองและแตงดองเรียกว่ามีทุกอย่างเลยก็ว่าได้หลังเลิกเรียนตอน 5:00 น.กุชโชจะมาช่วยลุงอัมโบซิโอขายของแล้วก็พาลุงกลับบ้านวันเสาร์วันอาทิตย์
ซึ่งกุชโชไม่ต้องไปโรงเรียนนั้นเขาจะมาทำงานทั้งวันวันหยุดขายดีเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีคนมาเที่ยวจตุรัสกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่แดดจ้าและอากาศดีพูดถึงอากาศกุชโชกับลุงค่อนข้างโชคดีเพราะแม้จะเป็นเดือนมกราคมซึ่งอากาศน่าจะหนาวอยู่แต่ปีนี้กลับเป็นเดือนมกราคมที่มีแสงแดดส่องสว่างลุงอัมโบซิโอโผล่หัวออกมาจากกองผ้าห่มเพื่อให้ใบหน้าที่เย็นอยู่เป็นนิดของแกได้โดนแดดพออุ่นๆบ้างเวลาแดดออกลุงจะมีความสุขมากกุชโชก็มีความสุขเช่นกันเขาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจรถเข็นนี้บ้างแล้วเขาทำธุรกิจได้ดีกว่าลุงโดยการขึ้นราคาของหลายอย่างที่ลุงตั้งเอาไว้ต่ำมากๆด้วยว่าแกหลงลืมแล้วก็ใจลอยเสียเป็นส่วนใหญ่ชายชราจ่ายเงินให้กุชโชเพียงน้อยนิดแล้วก็ไม่เท่ากันในแต่ละวันบางครั้งก็ให้25เปเซต้าบางวันก็มากกว่านั้นในวันเสาร์วันอาทิตย์จะให้100เปเซต้ากุชโชก็ไม่เคยบ่นเขาเข้าใจดีว่าธุรกิจนี้ทำเงินได้น้อยแต่ที่สำคัญก็คือกุชโชชอบงานนี้มันให้ความรู้สึกได้ว่าเขาได้เป็นพ่อค้าใหญ่เช่นเดียวกับกุ้งมังกรและคนขายคนอื่นๆสิ่งเดียวที่กุชโชรู้สึกไม่สบายใจมากก็คือการที่ต้องทิ้งย่าให้อยู่บ้านคนเดียวเกือบตลอดทั้งวันแต่เขาก็ไม่เห็นทางออกทางอื่นเขาคิดว่าอย่างน้อยด้วยเงินที่เขาพอหาได้แล้วก็ค่าตัดชุดที่คุณโกเก้ให้เอาไว้คงจะพอซื้อนมขนมปังถั่วต่างๆให้ย่าได้โชคดีที่คุณนายเปโตรสกาย่าของกุชโชเป็นแม่ครัวชั้นเยี่ยมทำอะไรก็อร่อยไปหมดในเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาวมากลมพัดแรงและหิมะตกวันหนึ่งกุชโชไปหาลุงอัมโบรซิโอที่บ้านปรากฏว่าลุงไม่ค่อยสบายโอ้ยวันนี้ลุงลุกไม่ไหวเลยกุชโชเอ้ยเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยวันรุ่งขึ้นกุชโชกลับไปใหม่ลุงก็ยังคงมีอาการเช่นเดิมพอวันที่สามกุชโชก็เลยบอกลุงว่าหากลุงอนุญาตเขาจะเข็นรถไปขายของให้เองลุงอัมโบซิโอนอนอยู่บนเตียงในห้องใต้ดินที่ทั้งหนาวและชื้นแกโผล่หัวออกมาจากผ้าห่มซึ่งห่อตัวไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ตอบกุชโชว่าอยากจะทำอะไรก็ทำเถอะพ่อหลานชายนั่นก็คือลุงอัมโบซิโออนุญาตให้กุชโชเอารถเข็นไปขายของได้เวลาที่ผ่านมาทำให้แกเห็นแล้วว่ากุชโชไม่เคยขโมยและข้อพิสูจน์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าแกไว้ใจกุชโชก็คือแกให้เงินที่แกซ่อนเอาไว้ใต้ฟูกจำนวนหนึ่งแกกุชโชเพื่อนำไปซื้อของจากที่ร้านขายส่งเอามาเพิ่มเติมนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของกุชโชก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ลุงอัมโบซิโอลุกจากเตียงไม่ได้เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันกุชโชจึงเป็นผู้จัดการธุรกิจรถเข็นนี้แต่เพียงผู้เดียวตอนแรกๆกุชโชซื้อของอย่างที่ลุงเคยซื้อเช่นเม็ดทานตะวันถั่วลูกกวาดชนิดต่างๆและหมากฝรั่งแต่ต่อมาเขาสังเกตเห็นว่าเด็กๆชอบลูกอมรูปไม้เท้าอมยิ้มมันฝรั่งทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปลอกแล้วก็รูปภาพแบบต่างๆเขาจึงตัดสินใจขยายธุรกิจออกไปและก็เนื่องจากสินค้าใหม่ๆที่เขาซื้อมาไม่มีที่พอที่จะวางขายกุชโชก็เอาไม้มาต่อเป็นแผงติดกับด้านข้างของรถเข็นเพื่อใช้แขวนห่อขนมรูปลอกแล้วก็รูปภาพแบบต่างๆแล้วก็วางหนังสือเก่าประเภทอ่านแล้วกุ้งมังกรช่วยกุชโชทำแผงนี้ขึ้นมาอันที่จริงรถเข็นคันนี้ค่อนข้างโทรมเพราะว่าลุงใช้มานานนับปีโดยที่ไม่ได้คิดที่จะทำให้ดีขึ้นดังนั้นกุชโชจึงปรับปรุงรถเข็นใหม่ด้วยการนำผ้าม่านเก่าของย่ามาปิดล้อรถจักรยานซึ่งเป็นส่วนของรถเข็นที่ไม่น่าดูเอาซะเลยรถเข็นโฉมใหม่นี้ทำให้การค้าขายของกุชโชคล่องขึ้นในตอนกลางคืนเมื่อกุชโชเอาเงินไปให้ลุงอัมโบซิโอซึ่งดูจะมีอาการแย่ลงทุกวันแต่สมองของแกยังใช้งานได้ดีแกรู้ว่ากุชโชขายของได้มากดังนั้นแกจึงบอกกับกุชโชว่านี่นะกุชโชระหว่างที่ลุงป่วยนอนแบะอยู่บนเตียงนะเจ้าขายได้กำไรเท่าไรเรามาแบ่งครึ่งกันแต่ด้วยความหวาดประแวงแกจึงเสริมว่านี่แต่เจ้าไม่ต้องฝันเฟืองไปนักหรอกเพราะว่าในฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงเนี่ยลุงว่าลุงจะอาการดีขึ้นได้ครับลุงกุชโชตอบแต่เพียงแค่นั้นและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากุชโชก็ทำรายการซื้อขายสินค้ามาให้ลุงดูทุกคืนว่าแต่ละวันเขาซื้ออะไรบ้างแล้วก็ขายอะไรได้บ้างกำไรที่ได้ก็เอามาแบ่งเป็นสองส่วนลุงตั้งอกตั้งใจดูรายการที่กุชโชทำมาแล้วก็จ้องเงินส่วนของตนอย่างไม่กระพริบตาลุงเอาเงินซุกไว้ใต้ฟูกแล้วก็บอกกับกุชโชว่าไม่มียาชนิดไหนจะดีสำหรับผู้ป่วยเท่ากับยาพอกที่ทำด้วยธนบัตรปึกใหญ่หรอกกุชโชเอ้ยกุชโชไม่เข้าใจสิ่งที่ลุงอัมโบรซิโอพูดเขาได้กำไรในส่วนของตัวเองไปซึ่งบางครั้งก็เป็นเงินเพียงแค่100เปเซต้าแต่บางครั้งก็มากถึง500เปเซต้าดังนั้นความมั่นคงจึงกลับมาเยือนบ้านชั้นบนสุดณถนนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งเงินจำนวนนี้ทำให้กุชโชและย่าได้กินอยู่อย่างสบายการรุ่งเรืองนะครับแต่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งวางใจอย่าเพิ่งดีใจนะคะว่าพระเอกของเราเนี่ยจะสบายอย่างนี้ไปตลอดครับเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะให้ผู้อ่านได้หายใจหายคอบ้างได้ดีใจแล้วก็มีความสุขกับกู๊ดโชว์บ้างแต่ชีวิตไม่ได้ราบรื่นแบบนี้นะคะครับเดี๋ยวไม่สนุกค่ะมันต้องมีอุปสรรคขัดขวางเดี๋ยวมาค่ะตอนหน้าจะมีอุปสรรคที่คุณผู้ฟังน่าจะพอคิดถึงได้นั่นก็คือการเรียนค่ะเพราะว่าตอนนี้เจ้ากุชโชของเรานะคะต้องขายของเต็มเวลาค่ะนี่ถึงขั้นโดดเรียนกันเลยหรือเปล่าเนี่ยคือเขาคงไม่มีเวลาไปเรียนนะพูดง่ายๆเนาะเพราะว่าเขาต้องดูแลกิจการการค้าของลุงอัมโบซิโอเพราะว่าลุงไม่สามารถจะออกมาขายของได้แล้วใช่คือเขาทำเต็มตัวเลยเป็นพ่อค้า
ดังนั้นค่ะไม่มีทางเลือกกุชโชไม่ได้ไปโรงเรียนเดี๋ยวตอนหน้านะคะเราจะเห็นวิธีการจัดการของครูค่ะว่าครูจะคิดอย่างไรกับปัญหานี้ปัญหาที่ลูกศิษย์คนหนึ่งไม่ไปโรงเรียนจริงๆปัญหาเด็กไม่ไปโรงเรียนขาดเรียนนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็อภิมหาอมตะนิรันดร์กาลเนาะไม่ว่าที่ไหนก็ตามใช่หลายยุคหลายสมัยด้วยครับแต่ว่าเด็กขาดเรียนนี่ก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันไปแล้วการตัดสินใจในการที่จะแก้ปัญหาของครูก็จะไม่เหมือนกันครับติดตามได้ตอนหน้านะคะตอนที่4กับเรื่องกุชโชนะคะงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนของสเปนซึ่งปัจจุบันนี้เขายังมีชีวิตอยู่นะ95ปีแล้วค่ะโอ้ยอายุยืนมากใช่ก็เรียกว่าเป็นคนแก่ที่อารมณ์ดีนะคะเล่านิทานเก่งเล่าเรื่องเก่งแล้วก็เขียนหนังสือเก่งอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรเป็นผู้แปลนะคะเรามาตอบคำถามหรือว่ามาอ่านข้อความกันบ้างดีกว่านะคะครับผมคุณจิตรินจำเรื่องอินได้ไหมอินคำว่าอินอ่ะอ๋อจำได้ครับจำได้คำว่าอินที่เจอในนิทานนมส.นะพี่ใช่ค่ะที่เราสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแปลว่าเฉยหรือเปล่ามาจากคำว่าinsane ที่แปลว่าแบบบ้าบ้าคลั่งอ่ะฮะคือเสียสติไปแล้ว หรือว่า insanity เนี่ยนะคะก็ตอนนั้นเราก็คิดว่าคำนี้เข้าเขาที่สุดก็เข้าเขานะเข้าเขาซึ่งแฟนรายการของเรานะคะคุณณสิริวรรณเขาบอกว่าอาจจะเป็นคำนี้หรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้ความหมายมันอาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวแต่ว่ามันก็มีอยู่หลายคำที่บางทีเราเอาศัพท์ของฝรั่งมาแล้วก็ไม่ตรงกับความหมายเดิมใช่ไหมทีนี้มีอีกคำหนึ่งค่ะคำนี้นี่ยิ่งเข้าเขานะคะไม่ได้นึกถึงคำนี้เลยอ่ะคือคำว่า innocent เข้าเขายิ่งกว่าเดิมคือคำว่า innocent เนี่ยถ้าในแง่ดีก็คือเป็นคนดูแบบไร้เดียงสาใสใสแต่ว่าในอีกความหมายหนึ่งก็คือเซ่อเซ่อเซ่อซ่าครับดูเป็นเด็กยังไม่โตดูแบบเดือดดาอินโนเซนต์คือไอ้นี่มันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะไรทำนองนั้นนะครับไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็คุณหญิงเย็นตานะคะที่เราเพิ่งสัมภาษณ์ไปหลานปู่ของนมส.เนาะครับคุณหญิงเย็นตาก็เขียนข้อความมาบอกว่าคุณหญิงรู้จักกับผู้รู้ฝรั่งคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่ชื่นชมนมส.มากๆก็เลยถามฝรั่งคนนี้นะคะว่าคำว่า in ที่นมส.ใช้ในเรื่องโมเตอร์คาร์ใหม่เนี่ยน่าจะย่อมาจากคำอะไรในภาษาอังกฤษคือถามฝรั่งเจ้าของภาษาเลยแล้วก็เป็นเจ้าของภาษาที่รู้จักกับงานของนมส.ด้วยครับฝรั่งคนนี้บอกว่าน่าจะหมายถึงคำว่า innocentนะคะฝรั่งบอกว่า in the sense of เซ่อเซ่อซ่าซ่า in the sense of เซ่อเซ่อซ่าซ่านะแล้วก็บอกว่า as for the modern use of in Thai it comes from the American slang expression อย่างเช่น I'm really into this อันนี้เราคุ้นนะซึ่งแปลว่าสนใจในเรื่องนี้มากคือ in อ่ะครับwhich meansI'm really fascinated by this or I'm really interested in this อันนี้คือคำว่า in ที่เราใช้ในบริบทยุคสมัยปัจจุบันคือสนใจในเรื่องนี้หรือว่าหลงไหลกับเรื่องนี้คือ in กับเรื่องนี้มากแต่ in ในมอเตอร์คาร์ใหม่ I think that in the motor car story is shortened frominnocent in the sense of sir sir sa sa ชอบคำนี้จังก็ดูเข้าๆเหมือนกันนะคำนี้ครับดูเบาๆหน่อยน่าจะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เป็นไปได้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหญิงเย็นตาแล้วก็ขอบคุณฝรั่งที่เราไม่รู้ท่านนี้ไม่รู้จักท่านนี้ด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่พยายามให้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะฟังงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะก็บอกว่าชื่นชอบมาก
คุณวรรณรัตน์นะคะบอกว่าคนเขียนกุ๊ดโชนี่เป็นอีกหนึ่งนักเขียนในดวงใจเลยค่ะนอกเหนือไปจากโรอัลดาวคนเขียนเจ้าชายน้อยแล้วก็มาโคเซ่ลุยส์มันอบอุ่นหัวใจดีจริงๆค่ะขอบคุณคุณวรรณรัตน์นะคะขอบคุณนะครับก็งานของโรอัลดาวนะคะซูเปรี่ซึ่งเป็นคนเขียนเจ้าชายน้อยแล้วก็มาโคเซ่ลุยส์ท่านเหล่านี้ก็เป็นนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนมือฉมังของโลกกันทั้งนั้นนะคะครับก็สามารถที่จะพูดคุยแนะนำติชมติดต่อกับห้องสมุดหลังไมค์ได้ยังคงเป็น3ช่องทางเหมือนเดิมค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ชาว YouTube นะครับอย่าลืมทักทายกันมาผ่านใต้คอมเมนต์ที่ชมที่ฟังกันได้เลยนะครับเราก็จะทยอยนำมาอ่านนำมาตอบนะคะในช่วงท้ายของรายการค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกับตอนที่3ของ Good Show ติดตามตอนต่อไปอย่างมีความสุขค่ะเรื่องนี้ฟังแล้วฟินนะคะก็ถ้าชอบแชร์ต่อบอกต่อด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง